รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองโอเคโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโจทย์ในวันนี้วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันโอ้โหฮิตมาตั้งแต่ต้นเดือน3ต้นเดือน4แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนกลายเป็นแบบดังระเบิดเลยไม่ว่าจะเป็นแต่เราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิใส่มะม่วงมาถึงทุเรียนรอบนี้เนี่ยนะคะข้าวเหนียวมูนของเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยมันต้องอย่างนี้สิคนก็ทำกันเยอะแล้วข้าวเหนียวมูนสีฟ้าข้าวเหนียวมูนสีเขียวข้าวเหนียวมูนสีเหลืองไหนๆก็ทำหลายสีแล้วทำพร้อมกันเลยได้ไหมหลายๆสีนึกว่าจะมีอะไรพิเศษ เรามาทำข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกับสังขยากันครับผมเราจะได้น้ำมูนสูตรพิเศษละจากนั้นเทดดี้เอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆใส่ลงมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันระหว่างพ่อลูกพี่น้องครับโดยก่อนลงมือทำอาหารเราจะมีเกมสนุกสนุกเล่นกันค่ะใครก็ตามนะคะที่แพ้เกมนั้นจะต้องเป็นคนลงมือทำอาหารส่วนคนที่ชนะเนี่ยนะคะจะได้เป็นคนสั่งวันนี้เกมของเราไม่รู้เป็นเกมอะไรแต่ว่าเขาเปลี่ยนเกมให้เราทุกสัปดาห์อ่ะบางครั้งก็มาด้วยความสามารถบางครั้งก็มาด้วยดวงวันนี้ทั้งความสามารถแล้วก็ดวงเจ้าตู่เจ้าตู่เกมว่าชิชู่มาละเอาแล้วล่ะสิครับแค่ชื่อเกมก็ทำเอาหน้าซีดซะแล้วเฮ้ยทิชชู่มรณะเกมทิชชู่มรณะมีกติกาเล่นง่ายแค่ดึงม้วนทิชชู่ที่ถูกทับด้วยแก้วน้ำดึงกลับเข้าหาตัวดึงให้เร็วที่สุดโดยที่น้ำไม่หกและทิชชู่ไม่ขาดนั่นเองครับทิชชู่มรณะนะครับหลักการยังไงบ้างเอ่ยนั่นน่ะสิ ก็คือมีน้ำเต็มแก้วแบบนี้ปิ่มๆเลยวางอยู่บนทิชชู่เขาจะให้เราม้วนทิชชู่กลับเข้าไปโดยการดึงเข้ามา ใครที่ดึงเสร็จเร็วสุดโดยที่น้ำไม่หกนี่คือชนะแต่ม้วนต้องอยู่ที่เดิมปะละหมุนแล้วดึงไม่ใช่ถ่ายเข้าไปใช่เอ้าโถถ้าถ่ายเข้าไปมันจะอะไรล่ะคุณโถเอานะ1 2เอานะ3ครับโหยากว่ะลุ้นยิ่งกว่าถูกหวยอีกครับเฮ้ยๆๆ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 
ได้แล้วอ่ะมีน้ำมีน้ำมีน้ำไหนค่ะไม่ถูกแค่โจทย์ไม่เคลียร์เนี่ยผมก็กังวลว่าเนี่ยโถเอ้ยอ่ะคุณนานาเป็นผู้ชนะนะครับไหนน้ำเออเถอะเถอะพี่ชู้คนเลือกแบบดีเกินไปมาสามชั้นน่ะต้องตอบจำทางนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรผมแพ้ก็ไม่เป็นไรครับแพ้เป็นพระชนะเป็นไหมชนะเป็นไหมการปลอบใจตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะครับโอเคโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโจทย์ในวันนี้วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันโอ้ฮิตมาตั้งแต่ต้นเดือน3ต้นเดือน4แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนกลายเป็นแบบดังระเบิดเลยไม่ว่าจะเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิใส่มะม่วงมาถึงทุเรียนรอบนี้เนี่ยนะคะข้าวเหนียวมูนของเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยเออมันต้องอย่างนี้สิคนก็ทำกันเยอะแล้วข้าวเหนียวมูนสีฟ้าข้าวเหนียวมูนสีเขียวข้าวเหนียวมูนสีเหลือง
ไหนๆก็ทำหลายสีแล้วทำพร้อมกันเลยได้ไหมหลายๆสีนึกว่าจะมีอะไรพิเศษเรามาทำข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกับสังขยากันครับผมเมนูในวันนี้ต้องถูกใจเด็กๆกับสาวๆหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบการทานของหวานแบบสีสันสดใสกันแน่ๆกับเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นข้าวเหนียวมูนฉ่ำกะทิหวานมันที่จะนำมาทำให้สีสันหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความน่ารับประทานเข้าไปอีกด้วยหลายๆคนจะต้องตกหลุมรักเมนูนี้กันอย่างแน่นอนข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นนะครับอ่ะทำไมถึงใช้คำว่ายูนิคอร์นฮะหลายสีน่ารักข้าวเหนียวของเราก่อนที่จะเอามานึ่งเราต้องแช่น้ำอยู่แล้วการที่จะทำให้ข้าวเหนียวมูนของเราเป็นสีแต่ละสีคุณใช้สีธรรมชาติใช้สีผสมอาหารก็ได้เช่นสีเขียวใบเตยสีเหลืองขมิ้นเยลโล่สิโอเคครับสีเขียวใช้ใบเตยน้ำใบเตยสกัดแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบหาสีธรรมชาติลำบากใช้สีผสมอาหารก็ได้ก็ง่ายดีง่ายดีวันนี้เรามีข้าวเหนียวทั้งหมด6สีเลยเราจะใส่ข้าวเหนียวของเราลงไปเคล้ารวมกันในอ่างผสมข้าวเหนียวสีธรรมชาติสีขาวข้าวเหนียวทั่วไปโอเคสีขาวนะคะเรามี6สีเลยสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีเหลืองช่วยได้นะไม่มีใครว่าเลยไม่เราชนะท่านจะมาอยู่ฝั่งสีม่วงไหมคะสีม่วงนี่ต้องแช่น้ำอะไรครับน้ำสีม่วงไงถ้าเป็นสมุนไพรแบบไทยๆอันชันสีเหลืองก็ขมิ้นได้ก็ง่ายๆถ้าเป็นเราเราก็จะใช้สีผสมอาหารเพราะว่าหยดแบบในปริมาณที่เท่ากันสีก็จะออกมาคล้ายๆกันเอาแบบถ้าแบบไทยๆไงขมิ้นได้ขมิ้นได้สีฟ้าล่ะอันชันแล้วสีม่วงอ่ะอันชันเฮ้ยแกงว่ะข้าวเหนียวนี่เราต้องแช่1คืนเลยใช่ไหมฮะแช่อย่างต่ำ4ชั่วโมงอ๋อ4ชั่วโมงโอเคไม่ถามสีเขียวมาจากอะไรหรอใบเตยไงใครก็รู้เราอุ่นน้ำรอนะสีชมพูอ่ะสีชมพูกระเจี๊ยบถ้ากระเจี๊ยบไม่มีอ่ะสีผสมอาหารสีชมพูนี่ใส่ไม่ดีเลยพี่น้องเขาหยอกกันนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะจากนั้นเราเตรียมรังถึงเอาไว้ใส่ผ้าขาวบางแบบนี้โอ้อ่ะนี่ยูนิคอร์นแล้วนะเนี่ยเทดดี้ก็เอาข้าวเหนียวของเราใส่ลงมาจากนั้นเกลี่ยเหลือรูตรงกลางไว้ไอ้น้ำจะได้ขึ้นโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะห่อผ้าขาวบางห่ออย่างนี้เราจะนึ่งข้าวเหนียวก่อนจนกระทั่งข้าวเหนียวของเราสุกโอเคหลังจากข้าวเหนียวสุกเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะมามูนกันทีนี้ต้องถามแล้วว่าน้ำมูนสุดเด็ดคือยังไงครับมาครับระหว่างที่อันนี้ข้าวเหนียวของเรากำลังจะได้ที่เรามาทำน้ำมูนสุดเด็ดกันครับสูตรน้ำมูลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นก่อนที่บ้านเราชอบบอกค่ะว่าเวลามูลข้าวเหนียวเนี่ยใช้น้ำตาลทรายเนี่ยนะคะจะทำให้ข้าวเหนียวมูลของเรารัดแล้วก็เงาแต่หลายครั้งเวลามูลข้าวเหนียวหลายคนก็จะกังวลว่าเอ้ยน้ำตาลทรายจะละลายไหมจะยุ่งยากหรือเปล่าวันนี้เรามีตัวช่วยค่ะเป็นนี่เลยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับเราใส่ตัวนี้แทนการใส่น้ำตาลทรายได้เลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลทรายจะไม่ละลายใช่แล้วที่สำคัญก็คือจะเคลือบเงาเหมือนกันใช่แล้วหวานกำลังดีด้วยโอเคน้ำเชื่อมตรามิตรผลนะครับจากนั้นเวลามูนข้าวเหนียวใครๆเขาก็รู้กันนะว่าต้องใช้กะทิคุณภาพดีๆวันนี้เราใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะแล้วครับน้ำเชื่อมมีความหวานมีความมันจากกะทิละขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมนะอันนี้ตัดรสเค็มนิดหนึ่งนะครับด้วยเกลือป่นแบบไทยๆนะเกลือไทยคนเลยครับจนน้ำเชื่อมกะทิแล้วก็เกลือป่นนะคะละลาย
่ะเราจะได้น้ำมูลสูตรพิเศษละจากนั้นเทดดี้เอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆใส่ลงเลยค่ะเทดดี้ใช้มือได้มือนะมือนะมือเลยมือละเมื่อวานน้องเมื่อวานเหรอนานไปนิดนึงอ่ะแต่ก็โอเคอ่ะได้ได้ยังได้อยู่ใส่ใส่เลยนะเออใส่มาโอเคช่วยเกลี่ยหน่อยนะโอเคโอ้โหยูนิคอร์นจริงอ่ะคุณแค่เอาตัวข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาของที่คุณมีพายเราใช้พายไม้วันนี้นะเกลี่ยตัวข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะให้กระจายเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดูดตัวน้ำมูลของเราน้ำกะทิของเราเข้าไปให้เยอะที่สุดโอ้โหดูครับหลายคนแบบหูแฉะอย่างนี้แต่ว่าทิ้งไว้สักประมาณเดี๋ยวพอคนเข้ากันทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีนะครึ่งชั่วโมงได้ที่เลยอ่ะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเหรออืมปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาทำตัวสังขยาไข่กันอ่ะโอเคครับโอเคอ่ะข้าวเหนียวมูลของเราเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่แค่น้ำข้าวเหนียวมูลที่ผสมแต่ละสีรวมกันนี่ยังมีสีสันสดใสน่าทานขนาดนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำสังขยาไข่กันดีกว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับใส่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ด4ฟองไข่ไก่1ฟองทำไมเรามันให้ความเหนียวความเนียนแตกต่างกันผมยังไม่ถามเลยน้ำเปล่ารีบปะเนี่ยรีบเอาผ้าขาวบางของเรารวบขึ้นมาเห็นไหมว่าไข่จะเนียนแบบนี้ตัวสังขยาเราจะได้เนื้อเนียนต้องเป็นเนื้อสังขยาที่เนียนนุ่มมันอร่อยแล้วเราจะไม่ใช้ตะกร้อมือคนแล้วเราต้องการให้เขามีฟองอากาศน้อยที่สุดไม่งั้นเป็นหลุมๆใช่ไหมเขาจะไม่สวยจากนั้นเราจะเอาเจ้าสังขยาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงในพิมพ์วันนี้เราทำเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์เค้กอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปนึ่งจนสุกค่ะไปโตในช่วงที่2เรากลับมาทำเมนูข้าวเหนียวมูลยูนิคอร์นกันต่อครับตอนนี้ข้าวเหนียวมูลมีสีสันสดใสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำสังขยาไข่กันเลยสังขยาไข่สูตรนี้เนียนมากอร่อยมากอยากให้คุณเก็บไว้เป็นสูตรประจำตัวอีกหนึ่งสูตรเลยล่ะวันนี้เนี่ยนะคะความหวานที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นมิตรขนปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวแบบนี้เลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาเนี่ยหอมน้ำตาลมะพร้าวจากสมุทรสงครามสะดวกตักง่ายราคาประหยัดค่ะโอเคเราตักมิตรขนปี๊บใส่ลงไปนะคะโอ้เนื้อสีสวยมากสีสวยครับพอทำแบบเป็นขนมหวานไทยๆอย่างสังขยานี่ก็น่ากินเลยให้สีที่น่ารับประทานสีสดใสมากยังไงมือก็ต้องเลอะอยู่แล้วนี่เจดี มิตรผลปี๊บแล้วนะครับตามด้วยอะไรเอ่ยแป๊บนึงนะคะมิตรผลปี๊บแล้วใส่ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ด4ฟองไข่ไก่1ฟองทำไมเรามันให้ความเหนียวความเนียนแตกต่างกันผมยังไม่ถามเลยน้ำเปล่ารีบปะเนี่ยรีบหิวใบเตย3ใบอันนี้คือเคล็ดลับขยำค่ะขยำจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายหมดขยำทุกครั้งให้มีใบเตยอยู่ในนั้นด้วยได้ครับจานดับคาวไข่ไข่เป็ดนะจากนั้นเนื้อสังขยาจะเนียนเนียนถ้าคุณกรองก่อน1ทีอ่ะโอเคครับน้ำตาลปี๊บละลายแล้วครับโกยลงมาใส่ก่อนโอเคจับด้วยสิเดี๋ยวผ้าขาวบางก็หล่นลงไปหรอกนี่ได้สั่งได้สั่งนี่ขยับนี่ละลายแล้วจริงๆอันเนี้ยเอานะโฮมเมดโอเคโอเคจากนั้นเราก็จะวางล้างถุงไว้ตรงนี้นี่เป็นพิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็จะเอาผ้าขาวบางของเรารวบขึ้นมา
ม่เข้าใจเหมือนกันว่าชนะแล้วยังไงต่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาเจ้าตัวสังขยาของเราเนี่ยนะคะใส่ไปเคเราได้ตรงนี้แล้วเห็นไหมว่าไข่จะเนียนแบบนี้ตัวสังขยาเราจะได้เนื้อเนียนๆจากนั้นนะครับใส่อัมพวากะทิ 100% ครับต้องเป็นเนื้อสังขยาที่เนียนนุ่มมันอร่อยแล้วเราจะไม่ใช้ตะกร้อมือคนละเราต้องการให้เขามีฟองอากาศน้อยที่สุดไม่งั้นเป็นหลุมๆใช่ไหมเขาจะไม่สวยเนียนจริงๆนะจากนั้นเราจะเอาเจ้าสังขยาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงในพิมพ์วันนี้เราทำเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์เค้กอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปนึ่งจนสุกค่ะตรงนี้ถ้าเกิดข้างบนเขาเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะตบออกถ้าอยากให้เขาแบบสะอาดไม่มีคุณก็ช้อนออกก็ได้เฮ้ยดูแลเขานิดนึงเหมือนมันไม่มีทางหมดเลยเนาะเมื่อกี้เราเทแรงอ่ะเรายอมรับความผิดพลาดนี้เองนิดหน่อยอ่ะโอเคอ่ะหนึ่งค่ะนึ่งจนกระทั่งสุกนะโอเคไฟแรงนะฮะนานประมาณ 15-20 นาทีครับจนกระทั่งตัวสังขยาของเราสุกครับสังขยาไข่ก็พร้อมแล้วข้าวเหนียวมูนก็สุกแล้วหน้าตาจะออกมาน่ารับประทานขนาดไหนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเอาละครับเรียบร้อยทั้งตัวสังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นของเราจะเสิร์ฟแบบไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอใส่กะทิข้นๆลงไปก้นแก้วก่อนลูกใหญ่เป็นข้าวเหนียวครับใส่2ลูกวางข้างซ้ายขวาลูกเล็กหน่อยก็ได้ดีอ่ะใหญ่ๆมากตกใจเมื่อกี้ผมลูกเล็กคุณก็บอกเอาลูกใหญ่โอ้โหสังขยานุ่มมากจากนั้นเรามีถั่วตัดกรอบๆนุ่มๆให้มันครบทุกรสมาสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นซึ่งตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรากลับไปดูคุณเท็ดดี้และคุณนานากันดีกว่าครับว่าจะจัดเสิร์ฟออกมาหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเอาล่ะครับอันนี้คือสังขยาที่ได้ที่แล้วนะครับมาดูกันโอ้เนียนแบบนี้เลยพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันค่ะเอาล่ะครับเรียบร้อยทั้งตัวสังขยาแล้วก็ข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นของเราจะเสิร์ฟแบบไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอใส่กะทิคนๆลงไปก้นแก้วก่อนคนจริงคนจริงอันนี้ชอบมากมีรสเค็มๆหน่อยนะกะทิของเราจะดีทำที่เหลือนะสบายมากใส่กะทิลงไปแล้วเบิ้ล2ได้ไหมโอเคเดี๋ยวไปกินเองข้างนอกก็ได้ไหมลูกใหญ่เป็นข้าวเหนียวครับใส่2ลูกวางข้างซ้ายขวาซ้ายขวาใช่แล้วอีกลูกผมพยายามแล้วคุณเห็นป่ะคุณเก่งคุณเก่งลูกเล็กหน่อยได้ดีอ่ะจะใหญ่ๆมากตกใจเมื่อกี้ผมลูกเล็กคุณก็บอกเอาลูกใหญ่แล้วนานาจะใส่สังขยาของนานาลงไปข้างนึงโอ้โหสังขยานุ่มมากคุณลูกนี้สวยจากนั้นเรามีถั่วตัด
กรอบๆนุ่มๆให้มันครบทุกรสกินคู่ปกติก็จะมีถั่วทองใช่ไหมใช่สีเหลืองๆนะวันนี้เราเป็นถั่วตัดแล้วเราก็จะมีใบเตยค่ะโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นเมนูสุดฟรุ้งฟริ้งทานคู่กับสังขยาไข่ตัดรสชาติด้วยความเค็มของกะทิและเพิ่มความกรุบกรอบด้วยถั่วตัดให้รสชาติโดยรวมมีความหวานละมุนกลมกล่อมเป็นเมนูที่ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวแล้วครับละครับเรียบร้อยนะฮะกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำข้าวเหนียวมูนเสิร์ฟเลยล่ะค่ะนอกเหนือจากข้าวเหนียวมูนใบเตยข้าวเหนียวมูนอันชันแล้ว คุณยังสามารถผสมสีน่ารักน่ารักเสิร์ฟคู่กับสังขยาแล้วก็ใส่ถ้วยแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดอยากจะให้อร่อยชื่นใจยิ่งขึ้นเติมไอติมอีกสักลูกนี่โอ้โหฟินเลยนะครับ ยังไงลองเอาสูตรข้าวเหนียวมูนของพวกเราไปลองทำทานกันดูนะคะรับรองความอร่อยทั้งข้าวเหนียวมูนทั้งสังขยาเลยล่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงทางช่องเวิร์กพอยทีหมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นเมนูนี้น่ารักน่ารับประทานจริงๆนะครับที่สำคัญทำตามกันได้ไม่ยากลองกลับไปทำตามสูตรนี้กันดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะใส่ตรงนี้เหรอไม่ใส่ออกไปเอามือถอดถุงมือถอดถุงมือจะได้ไปตรงนี้ไงถอดถุงมือไปเลยอย่าเอาไปทั้งอันเลยเนี่ยไปเลยเนี่ยยกไปเลยเออใช่ทำไมคุณต้องสั่งถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะไม่ก็คุณเลอะเทอะอ่ะคุณแค่ผมเลอะเทอะคุณก็หยิบถังขยะมาใกล้ๆผมสิทำไมมือเราต้องเลอะถังขยะอ่ะฮะถ้าคุณแค่หยิบตัวเองเนี่ยไปตรงนี้ก็คือจบแล้วเมนูของเราในวันนี้คือยังไงเอ่ยคือด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีแต่หน้าร้อนร้อนมากร้อนที่สุดการดื่มน้ำหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนแบบชื่นชอบมากคือเย็นเย็นหวานหวานซ่าซ่าเย็นเย็นหวานซ่าซ่าแต่การที่จะซื้อน้ำหวานมาเสร็จแล้วอ่ะกินแค่เอามาใส่น้ำแข็งกินอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปมันทั่วไปคนธรรมดาใช่ไหมฮะเราก็เลยใช่เราเป็นคนธรรมดาเราคนธรรมดาเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ำหวานที่เราซื้อมาเนี่ยมาทำแพนเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำแพนเค้กโคลากันคือเอาเจ้าโคลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลเฮ้ยเอามาทำเป็นแพนเค้กแล้วก็มาทำเป็นคัสตาร์ดโคลาด้วยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดโคลาอยู่ในเมนูเดียวกันอันนี้คือเนื้อแพนเค้กเราก็จะแบบหอมๆกลิ่นโคลาเลยเนื้อแพนเค้กจะมีกลิ่นโคลาโอ้โหคือสูตรของเราอ่ะเราจะทำเป็นแบบเหมือนฟลัฟฟี่เดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวขึ้นฟูด้วยโอ้แบบที่เขายิ้มฮิตอ่ะเหรอใช่